แต่ว่าที่วันนี้ต้องพูดกันยาวหน่อยก็คือไอ้ G2G ของท่านเนี่ยคืออะไรมันจีเจี๊ยจีเจ้งจีเจ๊จีจีนจีโจ๊กหรือจีอะไรครับไม่มีนายกคนไหนที่จะรู้รายละเอียดได้ทุกเรื่องคงไม่ต้องตอบในรายละเอียดแล้วนะคะเพราะว่าคำว่าความเป็นภาวะของผู้นำอยู่ที่คนจะตีความอยู่ที่ใครที่จะเลือกให้คำจำกัดความผมจ้องดูการทำงานของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่ตลอดแกพูดว่าคลิปมันชัดตอนแกจะย้ายคนแกจะย้ายผบ.ตร.หลังจากนั้นแล้วแกใช้ระบบแกยืนอยู่บนระบบตำรวจที่ล่มสลายซากสลักหักพังของระบบตำรวจนี่แหละครับดูสิครับว่าแกพูดยังไงต่อไปพูดสองแง่สองงามเก่งคนเดียวมนุษย์ไม่มีใครกลัวใครหรอกแล้วผมไม่มีแผลเนี่ยเพราะไม่เข้าบ้านริมคลองถึงเป็นอย่างนี้ไงแต่ผมเข้าใจฮะที่ตอบมาแล้วทั้งหมดเพราะมันตอบแล้วครับนี่แหละครับขี้ข้าก็ต้องเป็นอย่างนี้ครับผมเป็นขี้ข้าแต่เสียใจหน่อยคุณสาธิตรู้ช้าก็เป็นมานานแล้วแต่ผมเสียใจเลยผมเสียใจคือท่านจะถอนไหมประธานวินิจฉัยแล้วครับด้วยความเคารพไม่เหมาะสมครับด้วยความเคารพในคำวินิจฉัยของท่านประธานท่านประธานให้ถอนคำว่าอะไรครับเลือกชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสำหรับการปะทะกันทางวาจาสำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปผลก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าคะแนนที่ออกมาเป็นอย่างไรแต่วันนี้ผู้รู้ในวงการสื่อสารมวลชนทั้งสองท่านนะคะจะมาร่วมกันวิเคราะห์ประเมินภาพที่ได้เห็นวาทะที่ท่านผู้ชมได้เพิ่งจะชมไปนะคะวันนี้แขกรับเชิญค่ะดร.สมเกียรติอ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชนนะคะคุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วและอีกท่านนึงนะคะอาจารย์ทาตรีใต้ฟ้าภูนค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาการสัมพันธ์คณะนิเทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับได้เห็นได้ชมวิวาทะกันทั้งคู่เลยนะคะอาจารย์สมเกียรติดูแล้วประทับใจท่านไหนเป็นพิเศษไหมคะที่อยากจะพูดถึงมากเป็นพิเศษประทับใจนายกเพราะความเป็นภาวะของผู้นำคือนายกเนี่ยภาษาไทยยังไม่ดีเลยอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหาเลยนะภาษาไทยเนี่ยเรียบเรียงประธานกริยากรรมประโยคไวยากรณ์เนี่ยมันผิดอะความเป็นภาวะของผู้นำอย่างเงี้ยมันก็ผิดเวลาพูดไปตลอดทุกครั้งที่ท่านนายกพูดเนี่ยมันจะไม่มีควบไม่มีกล้ามไม่มีรอเรือรอลิงมันเป็นแบบอย่างของการใช้ภาษาไทยที่ผิดที่ควรจะเอาไปใช้ในโรงเรียนไปสอนเด็กว่าจำอย่างนี้โทษทีนะท่านนายกคือผมคิดว่าต้องปรับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้พูดเรื่องเนื้อหาที่อภิปรายเลยนะเพราะว่ามันทำให้การฟังเนี่ยมันสะดุดหมดเลยคือผมอาจจะเป็นคนชอบจับผิดภาษาเพราะเราทำงานข่าวใช่ไหมค่ะคือมันสะดุดทำให้เราเอ้าทำไมเขาพูดทำไมไม่ชัดมันก็เลยไม่ได้เนื้อหาแต่ไปดูเนื้อหามันก็ไม่มีนะท่านก็จะพูดอะไรกว้างๆเพราะนายกเนี่ยจะต้องแก้สมัยพลเอกเปรมเป็นนายกนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพูดในคณะรัฐมนตรีเลยนะครับผมทำข่าวสมัยนั้นเลยบอกว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเพราะจะได้เป็นแบบอย่างทุกวันนี้พลเอกเปรมจึงถูกเชิญไปแสดงสุนทรพจน์หรือปาฐกถาวันภาษาไทยแห่งชาติทุกครั้งค่ะสำหรับอาจารย์สมเกียรตินี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะทั้งสภานะครับภาษาไทยที่ไม่ดีเนี่ยทำให้เราสะดุดค่ะอันนั้นเรื่องของภาษาก่อนนะคะอาจารย์ทาตรีล่ะคะถ้ามองนะครับผมไม่อยากลอกคำตอบจากอาจารย์สมเกียรติแต่จำเป็นนะครับคือตัวท่านนายกทีนี้ถามว่าทำไมถึงเป็นท่านนายกไม่ได้หมายถึงว่าคนอื่นอภิปรายไม่ดีนะครับถ้าเราดูจากที่การอภิปรายที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับพัฒนาการโดยตัวท่านนายกเองแล้วนะครับพัฒนาการก่อนหน้านี้กับตอนนี้ต้องมองว่าท่านพัฒนาการในทางที่ดีขึ้นอันนี้เลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นส่วนที่ประทับใจที่สุดแสดงว่ามองในแง่ให้คะแนนให้คะแนนเรื่องพัฒนาการนะครับแต่ยังไม่ได้บอกว่าระยะยาวเนี้ยจะพัฒนาการต่อไปยังไงคือเทียบอดีตกับปัจจุบันอดีตกับปัจจุบันปีที่ผ่านมาเองเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะพัฒนาการในแง่ที่ว่าพูดคล่องขึ้นนะฮะคือหมายความว่าไม่ค่อยติดขัดเหลียวซ้ายแลขวาค่ะพอจะจำเรื่องที่พูดได้แต่ว่าเราเทียบเฉพาะว่าอดีตกับปัจจุบันของตัวท่านเองเนี่ยดีขึ้นไม่ได้ไปเทียบกับคนอื่นด้วยเทียบคนอื่นไม่ได้คือพูดในฐานะที่พูดอะไรในมุมกว้างซึ่งง่ายๆแต่ถ้าจะลงลึกแต่ละเรื่องท่านก็พูดไม่ได้
แต่จะอ้างว่าให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆพูดเนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นนายกรัฐมนตรีเราจะต้องรู้ทุกเรื่องนะเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาบอกว่าไม่รู้ไม่มีหน้าที่รู้ทุกเรื่องแค่สั่งงานแล้วก็คุมงานทั่วๆไปไม่ได้ต้องรู้ทุกเรื่องถ้ามองในภาพรวมนะคะคราวนี้จะดูทั้งเนื้อหา ทั้งวิวาทะทั้งเรื่องการใช้ประโยคต่างๆแล้วถ้าให้คะแนนการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้อาจารย์จาก10คะแนนเนี่ยให้ฝ่ายค้านให้รัฐบาลเท่าไหร่คะไม่น่าเรียกอาจารย์เลยไม่ให้คะแนนแต่ผมคิดว่าสมมติว่าเป็นสำนักโพลสำนักโพลคือผมคิดว่าโดยภาพรวมอย่างนี้ถูกไหมไม่รู้ให้คะแนนไงคือโดยภาพรวมนะคุณภาพการอภิปรายของทั้งสองฝ่ายต่ำไม่ผ่านต่ำลงในภาพรวมชอบเย้ยหยันเสียดสีตำหนิต่อว่าทั้งสองฝ่ายภาพรวมนะแต่ที่ดีของฝ่ายพรรคฝ่ายค้านก็มีให้พูดถึงแต่ถ้าจะให้คะแนนรวมๆแล้วเนี่ยรวมทั้งสภานะไม่ได้แยกฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่ามันคาบเส้นโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลในการอภิปรายในสภาที่มุ่งเนื้อหาไม่ใช่มุ่งที่จะเสียดสีด้วยอารมณ์และหยาบไม่ถึงกับหยาบคายแต่หยาบกร้านภาพรวมไม่พอใจใช่ไหมคะไม่พอใจหรอกครับยิ่งมีการเขาเรียกลวนลามทางเพศนะอาจารย์นะ อันนี้เขาเรียกว่า sexual harassment การลวนลามทางเพศต่อท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหรือต่อสสหญิงคุณอะไรรังสีมาก็ถูกลวนลามนะท่านนายกก็ถูกลวนลามทางเพศด้วยวาจาอันนี้ไม่ได้เราเป็นผู้แทนราษฎรนะเพราะฉะนั้นสสพรรคประชาธิปัตย์ว่าจริงๆถ้าอาจารย์ผุสดีตามไทยเนี่ยพูดดีมาตลอดด้วยหัวใจของความเป็นผู้หญิงที่ไม่พอใจการทำงานของท่านนายกและการวางตัวอันนี้ผมคิดว่าเป็นการพูดที่เข้าถึงเนื้อเรื่องแต่พอมาตบท้ายเสียดสีกลับสสจ่าประสิทธิ์ซึ่งเขาก็ไปหยาบคายหรือลวนลามทางเพศกับสสประชาธิปัตย์คุณรังสีมาตกลงมันก็เลยมันไม่ดีอ่ะคะแนนที่ทำมาแล้วก็เลยจะมาเสียในช่วงท้ายนะคะมันไม่ดีคือแน่นอนฮะคือถ้าคุณมาเสียช่วงท้ายก็แสดงว่ามาตรฐานการคิดในการนำเสนอเรื่องราวที่จะอภิปรายกันเนี่ยมันถูกตบท้ายด้วยอารมณ์เสียดแค้นไม่พอใจหรือเสียสีไม่ได้เราเป็นผู้แทนราษฎรต้องมีแต่เนื้อหาค่ะจันทาตรีว่าไงคะเห็นตรงกับอาจารย์สมเกียรติไหมคะเห็นด้วยในหลายๆประเด็นนะครับแต่ถ้าถามว่าการอภิปรายครั้งนี้ถ้าจะให้คะแนนฝ่ายไหนแน่นอนผมก็ให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลกลับกันนะเนี่ยอาจารย์สมเกียรติอาจจะไม่พอใจทั้งสองฝ่ายผมพูดในภาพรวมนะไม่ได้ถ้าผมดูในภาพรวมทั้งคนอภิปรายทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมมองว่าฝ่ายค้านเนี่ยคะแนนมากกว่าแต่นี่ถามว่าพอใจไหมไม่พอใจครับเพราะการอภิปรายครั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนมาทั้งหมดของประเทศไทยที่เราดูกันเนี่ยครั้งนี้รู้สึกน่าผิดหวังมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามเท่าที่เคยติดตามมาผิดหวังครั้งนี้มากที่สุดผิดหวังทำไมล่ะมากเลยครับโดยแต่ถามว่าไม่ได้ว่าทุกคนบกพร่องเลยนะครับคนที่อภิปรายได้ดีแล้วประทับใจที่ไม่ได้อยู่ในคลิปเมื่อตอนต้นรายการนี่คืออย่างเช่นหมอวรงใช่ไหมหรือว่าใช่ไหมฮะคุณหมอวรงคุณหมอวรงครับโทษทีนะครับซึ่งอันนี้ตรงประเด็นแล้วก็มีน้ำหนักนะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยครับเราจะเจอว่าอย่างที่อาจารย์บอกเรื่องของอารมณ์ครับจริงๆอารมณ์เนี้ยใช้ได้นะครับในการอภิปรายแล้วก็ในแง่ของการอภิปรายเนี้ยอริสโตเติลเคยสอนไว้ว่าอารมณ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนฟังเนี้ยเชื่อและคล้อยตามแต่การใช้อารมณ์ใช้ยังไงที่จะให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับการควบคุมอารมณ์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งครับอย่างกับที่อาจารย์เล่าครับดีมาตลอดแล้วสุดท้ายมานิดนึงปุ๊บมันทำให้ภาพเนี่ยคนหนึ่งที่ดูแย่ครับแล้วคนหนึ่งดีมาตลอดแล้วพลาดนิดเดียวปุ๊บมันทำให้แบบหลุดระดับมาอยู่ใกล้ๆกันซึ่งจริงในความจริงไม่เท่ากันนะครับคือของคุณหมอวรงค์ซึ่งเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์อันนี้ค้นคว้าเต็มที่ที่จริงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยต้องทำงานทั้งระบบไม่ใช่ว่าค้นคว้าด้วยตัวเองนะครับสมัยผมเป็นนักข่าวแล้วมีเรื่องเนี่ยเขาก็ต้องมาสอบถามเราเพื่อจะอภิปรายเรื่องที่พาดพิงถึงสื่อมวลชนคือเขาจะมีทีมงานค้นข้อมูลทุกพรรคก็ต้องทำงานแบบนั้นแต่หมอวรงค์เนี่ยนำเสนอได้ดีมากๆแล้วก็ฉะฉานชัดเจนนะไม่ค่อยจะมีเรื่องอะไรที่มันออกมาในทำนองอารมณ์หรือว่าใช้วาจารุนแรงคือนอกจากข้อมูลแน่นแล้วต้องพรีเซนต์นำเสนอให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นขั้นเป็นตอนแล้วทำให้เราเห็นชัดเจนเลยว่าการทุจริตการจำนำข้าวเนี่ยมันมีแน่นะฮะแล้วที่สำคัญคือทุกครั้งที่เรื่องกำลังจะเข้าที่แบบเต็มที่เลยแย่แน่แล้วรัฐบาลเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็จะเริ่มประท้วงหมอว่าลงโดนประท้วงมากๆผมเชื่อมั่นเลยว่าเพราะข้อมูลมันดีมากๆประท้วงให้เสียสมาธิเสียจังหวะ
มากเกินไปหรือเปล่าคะสำหรับการประท้วงที่เกิดขึ้นเกิดมาก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยนะครับค่ะผมนึกถึงสมัยโบราณสมัยก่อนนะสมัยผมเป็นนักข่าวหนุ่มๆหรือว่าสมัยอยู่เป็นเด็กนักเรียนนะเราจะมองดูการประชุมสภาว่ามันมีสีสันแบบมีวัฒนธรรมในการพูดสมัยก่อนเขาเรียกดาวสภาพูดอย่างเดียวนะพูดได้สำนวนวาหาเนื้อหาสาระแล้วก็มีอารมณ์ขันมีอารมณ์ที่แรงบ้างหนักบ้างเบาบ้างแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความเพลิดเพลินที่ไม่ใช่ความเป็นศัตรูเขาเรียกว่าเป็นดาวสภาเป็นนักพูดจริงๆเช่นสมัยก่อนก็จะมีพูดถึงนครสวรรค์นะครับคุณใหญ่สวิตชาติส.ส.นครสวรรค์มีนายพีบุญนาคส.ส.สุพรรณบุรีบ้านผมนะครับแล้วก็บุญท่านบุญเท่งทองสวัสดิ์ซึ่งก็เพิ่งจากไปเมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมก็รุ่นหลังๆแล้วบุญเท่งทองสวัสดิ์จากลำปางคนเหล่านี้คือดาวสภาเขาเป็นนักพูดพูดแล้วเห็นภาพนะไม่ต้องใช้วิดีโอคลิปแล้วเขาไม่โกรธกันไม่โกรธกันฮะมีอารมณ์ที่ดีมีท่านประธานสภาสมัยที่ผมประทับใจมากๆคือพลอากาศเอกหรินทร์หงสกุลโอ้โหเวลาเกิดความขัดแย้งในสภานี้ท่านเกลี่ยซะจนทุกคนยิ้มได้หมดอ่ะต้องไปดูเทปเก่าๆสมัยนั้นจะได้รู้ว่าศิลปะในการดูแลการประชุมเขาทำกันยังไงค่ะอาจารย์ทาตรีนะคะมองว่าการใช้โวหารนี่จะแสดงพลังทางความคิดของสสได้มากกว่าการเปิดคลิปการโชว์ภาพหรือว่าใช้รายงานข่าวของสื่อมวลชนมาโชว์ในสภามากกว่าจริงๆถ้าพูดถึงคลิปวิดีโอเนี้ยก็เข้าใจนะครับว่าสสทั้งหลายที่เอาคลิปมาแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านที่เอาคลิปมาแสดงเนี้ยเพราะว่าเข้าใจว่าคลิปเนี้ยคือสิ่งที่สื่อสารด้วยทางตาในประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์นะครับเขาบอกตาเนี่ยโน้มน้าวใจได้ดีที่สุด 83% เราเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นถึงแม้จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันขัดกับความเป็นจริงเราก็มักจะเชื่อสิ่งที่ตาเห็นเพราะนั้นการที่เขาใช้คลิปมาแล้วคลิปเนี่ยมันจะมีเสียงด้วยเสียงคืออันดับ2ครับในการสื่อสารโน้มน้าวใจนะครับประมาณสัก 10% คราวนี้ตากับเสียงนี่มันทําหน้าที่ได้ดีแต่การใช้เนี่ยมันต้องดูครับความเหมาะสมมันเยอะไปหรือเปล่าแล้วครั้งนี้เยอะไปมั้ยคะเยอะมากครับแล้วก็หลายๆคลิปเนี่ยไม่ได้มีสาระสําคัญที่ต้องมาเปิดให้ดูค่ะอันนี้คือมันจะลดทอนนะครับทางนักการเมืองก็อาจจะบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสื่อสารทำให้คนเข้าใจและเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นคือถ้าถามโดยส่วนตัวของผมเนี่ยใช้ได้แต่ควรจะมีแค่คลิปเดียวเท่านั้นที่เลือกคลิปเด็ดๆซึ่งต้องการแสดงประจักษ์หลักฐานมากๆแต่ถ้าใช้เยอะๆอะครับไอ้ความเยอะเนี่ยครับมันจะลดทอนความน่าเชื่อถือลงค่ะในต่างประเทศในรัฐสภาต่างประเทศเวลาเขาโต้กันอย่างนี้เขาใช้ไหมคะใช้ไหมอาจารย์ไม่มียังไม่เคยเจอคือโทษทีครับผมอาจจะเป็นคนเก่าแล้วผมคิดว่าไม่ควรจะใช้สื่ออื่นใดในสภาเพราะว่ารัฐสภาเนี่ยภาษาฝรั่งเศสเขาเรียก parliament ซึ่งกลายเป็นภาษาอังกฤษแปลว่าสถานที่มาพาเล่คือมาพูดกันแล้วนักการเมืองเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงอริสโตเติลเพลโตโซครติสอะไรก็ตามเนี่ยนักการเมืองเนี่ยเป็นนักพูดฮะโอเรเตอร์เป็นนักพูดพูดเพื่อโน้มน้าวจิตใจสำนวนโวหารเป็นสิ่งสำคัญใช่ฮะต้องใช้แต่ไม่ใช้สำนวนเสียดสีเยาะเย้ยถากถางใช้โวหารอ้างวรรณกรรมอ้างเหตุผลอ้างคำพูดที่กินใจคนอื่นมาโน้มน้าวจิตใจให้คนโหวตนักการเมืองที่เขาออกไปปราศัยข้างนอกน่ะเขาไม่เปิดคลิปหรอกโน้มน้าวพ่อแม่พี่น้องครับนะให้คนโหวตเพราะสภาเนี่ยจะเป็นที่ที่สนุกมากแล้วก็เป็นที่ที่ประชาชนเนี่ยได้อวดภูมิปัญญาความรู้การค้นคว้าข้อมูลแล้วก็สุนทรียภาพในการสื่อสารด้วยวาจาและภาษาเป็นเพราะว่าช่วงนี้ของการอภิปรายมันอยู่ในยุคของโลกโซเชียลมีเดียโลกของมัลติมีเดียด้วยหรือเปล่าคนดูอาจจะรู้นักการเมืองอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนดูคาดหวังหรือเปล่าก็เลยต้องเอาคลิปมาโชว์ก็ผมก็คิดว่าผู้ชมก็คงนั่งบอกว่าอาจารย์ทรงเกียรติเก่าแล้วก็ใช่ฮะคือผมก็เห็นด้วยว่าโลกมันเปลี่ยนนะแต่ว่าสภาเนี่ยเป็นที่พูดไม่ใช่ที่ฉายหนังหรือไม่ใช่ที่ที่จะมาดูวิดีโอคลิปหรือเอาทีวีเก่าๆที่เขาทำมาแล้วมาเปิดไม่ใช่ที่ของพนักงานตัดต่อเทปจะมาบรรยายนะครับเราเป็นส.ส.เราเตรียมข้อมูลมาแล้วเราก็พูดแต่เมื่อทุกคนใช้สื่อกันเนี่ยนะครับต้องมาหันมาถึงคนรุ่นใหม่อย่างอาจารย์ก็คือว่าต้องมีความพอเหมาะพอควรคือถ้าจะใช้ถ้าสมมติจะเป็นพวกเดียวกับอาจารย์นะคือว่าใช้ภาพที่ตัวเองหามาได้แบบหาที่ไหนไม่ได้ไม่ใช่ไปเอาเทปช่องข่าวจากช่องต่างๆมาเปิดอันนั้นไม่ใช่ข้อพิสูจน์แล้ววิดีโอเหล่านี้คณะกรรมการตรวจสอบเทปของท่านประธานรัฐสภาเนี่ยต้องพิสูจน์ว่ามันใช่ของจริงหรือไม่อย่างรถบรรทุกที่มีผ้าใบคลุมเข้าไปที่โรงสีนะข้างในน่ะรู้ได้ไงเป็นข้าวถ้าเป็นข้าวข้าวเปลือกข้าวสารข้าวนึ่งหรือว่าข้างในเป็นอ้อยมันสำปะหลังค่ะแล้วรถของใคร
มันไม่มีข้อพิสูจน์เลยฮะมันเป็นหลักฐานที่ไม่ใช่ความจริงที่ยืนยันได้นอกจากคลิปต่างๆที่เห็นนะคะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเราได้เห็นภาพที่ทาง Facebook ของทั้งอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านนะคะแล้วก็ Facebook ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรเอามาใช้เป็นเครื่องมือตอบโต้กันต่ออีกหลังจากที่อภิปรายกันในสภาแล้วอาจารย์ประเมินการใช้โซเชียลมีเดียของนักการเมืองแบบนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วถ้าคนที่ผู้ฟังดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟังการอภิปรายหรือว่าเข้ามาดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ฟังเนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนที่ชอบกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่ชอบกับอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้ฟันธงหรือตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยครับเอาไว้คุยกับคนที่แฟนคลับตัวเองมันใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับถึงใช้โซเชียลมีเดียยังไงก็ไม่รับแต่คราวนี้มันจะมีกลุ่มคนที่อยู่กลางๆครับกลุ่มคนกลางๆตรงนี้ครับเวลาการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะมีผลนะครับถ้าคือเราต้องเข้าใจอย่างนึงคือธรรมชาติของโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยโซเชียลมีเดียไม่ค่อยได้สนใจว่าอันนั้นเป็นจริงไม่จริงก็ทวีตนะใช่อาจารย์สังเกตที่ใช้เยอะมากคนใช้โซเชียลมีเดียครับความจริงเนี่ยมันสำคัญน้อยกว่าการตอบสนองทางอารมณ์คือเราถ้าเราสังเกตดูคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับจะใช้สื่อพวกนี้เยอะแล้วก็จะไม่มีเวลาคิดหรอกครับว่าอันนี้จริงหรือไม่จริงคือตามสื่อให้ได้ปุ๊บเนี่ยก็จบแล้วครับก็หมดเวลาแล้วเพราะนั้นสื่อมันคือจัดประสบการณ์สำเร็จรูปมาให้นะครับแล้วมันก็เยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเวลาใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยลองสังเกตได้จะใช้เพื่อตอบสนองอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งอารมณ์เนี่ยไม่ได้สนใจว่าจริงหรือไม่จริงมันจริงๆหรือไม่จริงสำคัญน้อยกว่าตอบสนองอารมณ์ได้สามนักการเมืองเขาจะมาสนใจไหมคะว่าผู้คนเวลาคุยกันอย่างอาจารย์ก็ทวิตด้วยดูแล้วก็มีปฏิกิริยาออกมาว่าดูแล้วเช็คว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงเราชอบไม่ชอบคนดูหลายๆคนก็เหมือนกันอาจารย์ว่านักการเมืองเขาจะสนใจไหมคะกับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแบบนี้จะมีประโยชน์อะไรผมก็คล้อยตามทฤษฎีของอาจารย์นะคือเขาจะตามดูอยู่มันจะต้องมีทีมงานที่เฝ้าดูว่าสังคมสื่อสารยุคใหม่ของพวกคนหนุ่มสาวเนี่ยเขาคิดยังไงกันเพราะว่านั่นคือพลังสำคัญที่จะตัดสินชะตากรรมทางการเมืองด้วยนะแต่จริงๆสื่อสังคมหรือที่เรียกว่าโซเชียลมีเดีย Twitter Facebook หรือเว็บบล็อกที่เราใช้กันเนี่ยมันก็คนอายุมากๆอย่างผมก็ใช้มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแต่บังเอิญเราเนี่ยอยู่ในอาชีพสื่อสารมวลชนเราก็ต้องเรียนรู้ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ใช้เครื่องมือสื่อสารมาตลอดชีวิตผมใช้ตั้งแต่ floppy disk ขนาดแบนเริ่มก็ต้องเรียนรู้เพราะเราเป็นอาชีพของเรานะแล้วผมคิดว่ามันมีอิทธิพลนะมีอิทธิพลแต่มันจะไปวัดว่ามันส่งผลให้รัฐบาลตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่เนี่ยไม่ทราบแต่ว่าส่งผลให้เขามีอารมณ์ความรู้สึกต่อข้อเขียนข้อคิดอะไรของเราเนี่ยมีครับมีครับซึ่งจากอิทธิพลตรงนี้ครับมันส่งผลนะครับว่าถ้าโซเชียลมีเดียมันเป็นของมันเองโอเคอะไรครับมันเป็นช่องทางให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็นหรือแสดงอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้ครับไม่ว่าผมมั่นใจว่าในวงการการเมืองแล้วก็วงการธุรกิจนะครับก็จะมีการตั้งคนขึ้นมาคนคนนี้มีหน้าที่ช่วยชงประเด็นนะครับเพื่อสร้างกระแสขึ้นมานะครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เป็นโดยธรรมชาติครับมันเกิดจากการใส่ตัวแปรไอ้แกแค่กดไลค์ฝรั่งก็ยังคงถูกตรวจสอบพบว่ากดไลค์เนี่ยกดคำว่าชอบยกมือขึ้นหัวแม่มือเนี่ยไม่ใช่ของจริงใช่ฮะคือรับจ้างกันนะครับรับจ้างกดใช่ไหมคะในการกดถ้าดูในเรื่องของเนื้อหาบ้างนะคะอาจารย์ครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่อาจารย์สมเกียรติก็พูดไปบ้างแล้วว่าไม่ได้ตอบคำถามเองแต่ว่าให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาตอบคำถามอาจารย์ว่าเหมาะไหมคะอย่างนี้แน่นอนไม่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีครับเป็นผู้บริหารสูงสุดปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จริงๆแล้วเราไม่ต้องถามถึงรัฐมนตรีครับเราแค่ทำงานในบริษัทหรือในหน่วยงานอะไรก็ตามครับถ้าเรามีลูกน้องครับลูกน้องทำผิดยังไงเราต้องรับผิดชอบแล้วเราบอกไม่รู้ไม่ได้อันนั้นคือความรับผิดชอบโดยตรงนะครับคือเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องตอบแทนรัฐมนตรีซึ่งเหมือนกับผู้ร่วมคณะดุจดังเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาใครก็พูดอะไรพาดพิงถึงลูกน้องเราเนี่ยเราต้องตอบนะค่ะแต่นี้ให้ลูกน้องตอบบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาเนี่ยต้องติดคุกแทนไม่ใช่คอลัมนิสต์หรือรีพอร์เตอร์หรือนักข่าวนายกนี่ต้องตอบได้ทุกเรื่องคือถ้าไม่รู้บอกว่าไม่สามารถจะรู้ทุกเรื่องได้อย่างที่ท่านพูดเนี่ยไม่ได้เราเป็นนายกรัฐมนตรีอะเราไม่ใช่เจ้าของบริษัทหรือประธานกรรมการบริหารบริษัทที่จะมีผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทำงานอยู่แต่ว่าช่วงวันที่2เนี่ยมันจะมีช่วงนึงที่นายกรัฐมนตรีกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านโต้กันในระดับหนึ่งนะคะที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าอยากให้นายกตอบเองภาพรวมเรื่องของนโยบายรับจำนำข้าวตรงนี้การทำโพลนี่คนชื่นชมนายกประมาณนึงเลยนะคะอาจารย์คือนายกฉลาดนะคือเปิดงานอภิปรายขึ้นมาก็จะบอกว่าระบบการทำงานเป็นอย่างนี้แจกงานแล้วให้เขารับผิดชอบนี่เป็นระบบการทำงานที่
ท่านบอกว่าดีมากเมื่ออธิบายวิธีทำงานก็จบเลยก็คือว่าไม่ต้องต่อลอยตัวนี่คือวิธีทำงานของดิฉันอย่ามาถามเรื่องลึกฉันไม่ได้ทำรัฐมนตรีเขาทำตอนนี้ในแง่การเมืองของโลกมนุษย์เนี่ยผู้นำเนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องฮะต้องรู้ทุกเรื่องส่วนจะลึกหรือไม่ลึกก็แล้วแต่ความสนใจคือถ้าไม่รู้ทุกเรื่องแล้วเวลาไปตอบคำถามสื่อมวลชนในโลกนี้จะตอบยังไงอ่ะเพราะว่าไม่มีรัฐมนตรีอยู่ข้างๆนะเวลาประชุมอาเซียนเรื่องรายละเอียดมีความสำคัญอย่างมากนะคะในภาพรวมอาจารย์ว่าประชาชนคนไทยได้อะไรคะจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้อย่างที่บอกตอนต้นนะครับถ้าเปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆที่ผ่านมาผมว่าได้น้อยแต่มันก็ได้นะครับในแง่ได้ตัวอย่างที่ไม่ดีหลายๆตัวอย่างมากซึ่งเราไปใช้ในการเรียนการสอนได้เพราะหาไม่ได้ง่ายนะครับผมคุยกับคุณณัฐากับอาจารย์ก่อนเข้ามาในรายการนี่คือว่าเวลาผมดูเนี่ยผมดูสลับช่องกับละครแรงเงาถามว่าทำไมดูแรงเงาคือแรงเงาเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าคือแรงเงาตอนที่ดูตอนแรกเนี่ยรู้สึกละครนี้โอ้โหก้าวร้าวรุนแรงมากอันตรายมากแต่พอมาดูการอภิปรายปุ๊บโอ้โหแรงเงาเบามากเลยครับและแรงเงามีที่มาที่ไปมีน้ำหนักนั้นถามว่าได้อะไรไหมนะครับในเรื่องของเนื้อหาได้บ้างนะครับได้บ้างแต่ไม่ได้ชัดเจนอะไรมากนักแต่สิ่งที่ได้คือได้ตัวอย่างแล้วก็เอาไว้ว่าไอ้สิ่งนี้มันไม่ควรอย่างน้อยที่สุดเราเห็นได้สะท้อนตัวเรานะนั่นคือสิ่งที่เราได้หรืออีกอันนึงก็คือบางคนอาจจะได้คอนเฟิร์มครับการตัดสินใจของตัวเองไม่ผิดนะที่ในการเลือกตั้งอะไรมาก็แล้วแต่อาจารย์นะคะคนไทยได้อะไรคะจากการอภิปรายคือว่าประชาชนต้องดูแล้วก็ตัดสินใจไม่เลือกผู้แทนราษฎรที่ก้าวร้าวหยาบคายเสียดสีไม่มีความเป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักพูดและนักการเมืองแล้วจะยังมีใครให้เลือกได้ไหมคะก็เราต้องสอนพูดแบบสุภาพนะถ้าไม่สุภาพคือเราต้องสั่งสอนให้ผู้แทนของเรารู้ว่าท่านต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสุภาพการต่อสู้กันทางการเมืองสู้ด้วยข้อมูลความรู้ความคิดอย่างมีวัฒนธรรมถ้าจะเอามันเสียดสีเหยียดหยามให้คนหากันประเดี๋ยวประเดาเนี่ยเที่ยวหน้าเราจะไม่เลือกอันนี้ประชาชนจะต้องเรียนรู้เพราะประชาธิปไตยมันเป็นอย่างนี้ครับจะไปโทษผู้แทนราษฎรเหล่านี้ไม่ได้นะเขาเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วเขาเป็นชีวิตเขาเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือเราก็ไม่เลือกเขาสอนให้เขารู้ว่าถ้าไม่เลือกเองก็ไม่มีอำนาจอะไรเลยชีวิตนี้ก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆนะคนที่เคยมีคนกราบไหว้เคารพไปไหนก็โหเข้าแถวต้อนรับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยพอหมดตำแหน่งแล้วเนี่ยจะเหงาครับ จะเหงาต้องสอนให้รู้ซะบ้างว่าความเหงาเกิดจากความไม่ดีในการประพฤติตัวของการเป็นผู้แทนราษฎรค่ะเสียดายนะคะเวลาหมดแล้วนะคะสำหรับการประเมินการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมานะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์สมเกียรติและอาจารย์ธารีมากค่ะทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันณัฐฐากมลวาทินสวัสดีค่ะ